เสียงอะไรอ่ะคล้ายๆนกแสกเลยอ่ะดังมาจากไหนเนี่ยพัสดุกล่องปริศนากล่องหนึ่งซึ่งส่งมาจากชายนิรนามในกลางดึกคืนนั้นชายนิรนามได้นำกล่องพัสดุปริศนาใบนั้นไปวางที่สวนสาธารณะจากนั้นจึงเดินจากไปในเวลาต่อมามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบังเอิญมาพบกล่องใบนั้นแล้วนำกล่องใบนั้นกลับบ้านเพราะดูแปลกตาดีในกลางดึกคืนนั้นกล่องปริศนาใบนั้นได้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงจึงทำให้เด็กผู้หญิงและครอบครัวตื่นขึ้นในกลางดึกเพื่อลงมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็กผู้หญิงคนนั้นพบว่ากล่องปริศนาใบนั้นเกิดการสั่นสะเทือนจึงทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเกิดความสงสัยและอยากเปิดดูว่าข้างในมีอะไรทันใดนั้นเองกล่องปริศนาได้เปิดออกเองจึงพบว่าในกล่องนั้นมีกรรไกรเพียงเล่มเดียวจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกรรไกรเล่มนั้นได้พุ่งออกมาทำร้ายเด็กผู้หญิงและครอบครัวทำให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปตื่นขึ้นมาจึงพบว่ากรรไกรเล่มนั้นได้หายไปอย่างปริศนาทำให้เด็กผู้หญิงและครอบครัวเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากหลายเดือนต่อมาเด็กผู้หญิงได้ข่าวว่าในหมู่บ้านเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างต่อเนื่องเพราะปีศาจกรรไกรจึงทำให้ครอบครัวและเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ย้ายออกจากหมู่บ้านนั้นทันทีและไม่ได้ข่าวเรื่องกรรไกรเล่มนั้นอีกเลยนี่คุณนายเมื่อกี้อ่ะเธออาจจะคิดว่าฉันน่ะหลอกเธอแต่จริงนะทุกคนจี้พายเล่นเกมอยู่ดีๆอ่ะแล้วฉันก็ได้ยินเสียงแบบชับชับชับแต่เล่นขัดเล่นชับชับชับอะไรประมาณนี้แต่ฉันไม่ยินเสียงแบบหลอนแล้วแบบพอเปิดออกมาฉันก็เจอกันไกลยักษ์นั่นน่ะแต่ตอนฉันเปิดทำไมฉันไม่เห็นอ่ะชี้พายมันขนาดยักษ์จริงๆนะทุกคนแล้วแบบมันหลอนอ่ะเสียงมันก็แค่ได้ยินเสียงกันไกลที่มันชวบชวบชวบนั่นน่ะมันก็ขนลุกแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรอโอ้ยชี้พายคงไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับพวกซูโนมาลี่แคทแนปแล้วก็รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรถอะไรนะโทมัสเทรนอย่างเงี้ยเธออะฉันว่าเธอตาฝาดแน่เลยจริงนะคุณนายมันไม่ได้มีแค่นั้น
แล้วจริงๆอ่ะมันมีเรื่องลึกลับกว่านั้นคืนก่อนอ่ะฉันนอนฉันตื่นขึ้นมาฉันก็มีบาดแผลมันคล้ายๆกับแผลกรรไกรนะมันน่ากลัวมากมันลอยอยู่หน้าบ้านฉันไหนฉันขอดูหน่อยสิรอยแผลของเธออ่ะผู้คนอาจจะไม่เชื่อรวมทั้งเธอด้วยคุณนายมาฉันเปิดให้เธอดูก็ได้ไหนอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมแผลเธอเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ไงฉันตื่นมามันก็มีรอยแผลนี้แล้วอ่ะฉันว่ามันจะต้องเป็นกรรไกรปีศาจนี่แหละที่มาพยายามจะฉันถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอจะต้องย้อนเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะให้ทุกคนได้ฟังเออแล้วอีกอย่างนึงอ่ะแล้วในห้องเธอตอนนี้มันเรียบร้อยหรือเปล่าเธอเก็บของอะไรมันเป็นระเบียบเป็นที่เป็นทางหรือเปล่าโอ้ยคุณนายฉันจะไม่ย้อนเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นอ่ะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วห้องฉันอ่ะก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละบางครั้งแต่ว่าเธอไม่ต้องไปสนใจอะไรสักอย่างตอนนี้สิ่งที่เราอ่ะจะต้องเครียดก็คือกรรไกรยักษ์กรรไกรนักน่ะมันอยู่หน้าบ้านฉันถึงเธอจะยืนยันก็เหอะฉันยังไม่เห็นกับตาฉันเลยนะชิคกี้พายเฮ้ยชิคกี้พายฉันได้ยินเสียงเหมือนกันเราดูที่หน้าต่างก่อนโอเคอ่ะ
ที่เด็กๆจะกลับมามันได้ยินเสียงแล้วว่าเธอว่ามันจะคัดประตูเมื่อกี้ค่ะมันมาจากกระจกเธอว่ามันจะคัดอิฐได้ไหมอ่ะมันจะตัดอิฐได้ไหมกระจกมันทะลุได้อ่ะประตูมันก็ไม่แน่เลยใช่ไหมว่านี่ทุกคนหน้ากากอ่ะเขาทำมาจากสแตนเลสหรือว่าเหล็กมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าผนังบ้านอ่ะมันก็มีเหล็กเส้นอ่ะเฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้หรอกได้ยินเสียงจากทางโน้นอ่ะใช่ประตูนั้นเลยเธอว่ากันไกลอ่ะไม่อยากจะได้อะไรอ่ะหรือว่ามันมาที่นี่เพื่อหาเพื่อนโอ๊ยฉันว่านะมันมาตัดหัวเข่าเธอละสิฮะเป็นงั้นเหรอใช่คุณนายเราจะทำไงดีอ่ะทุกคนเธอน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะคุณนายฉันคิดออกแล้วหรือว่าเราอ่ะจะโยนในตุ๊กตาเนี่ยที่มันเป็นพลาสติกอ่ะโยนออกไปข้างนอกเพื่อที่มันจะได้ตัดเล่นแล้วมันก็จะได้ไม่พุ่งเป้ามาที่เราฉันว่าดีนะโอเคก็ได้ไปนี่เธอช่วยฉันหน่อยนะในเมื่อเธอเป็นแค่ตุ๊กตาที่แบบน่าเกลียดน่ากลัวช่วยฉันนะไปทุกคนชี้แพคิดว่ามันน่าจะดีอ่ะโชคดีนะรีบปิดประตูเธอเราจะได้สองอย่างตรงนี้ดีกว่าฉันว่าพลาสติกมันไม่เวิร์กอ่ะนี่เธอมีเหล็กไหมอ่ะในเมื่อเธอบอกว่ากรรไกรมันทำมาจากเหล็กอ่ะฉันว่าถ้าเอาเหล็กอ่ะมันอาจจะได้ผลก็ได้นะชิพายใช่ฉันมีจอบอยู่ข้างหลังเธอไปเอาเลยสิโอเคถ้าพลาสติกมันไม่เวิร์กกรรไกรอ่ะน่าจะทำงานได้ฉันจะเอาอันนี้โยนใส่มันเลย